นะป้ายสองป้ายสองพันป้ายนี่ก็ป้ายนี่มันลมมันลมมันลมลมมันลมมันลมลมแรงลมกาแฟก็เก็บหมดอยากก็ต้องวิ่งเอาอันนั้นเก็บมานี่เก็บมาก็ไม่ได้โอ้โหนะครับน้ำนะโต๊ะก็โดนระบาดก็เลยสภาพแบบนี้เบิ้งเสือคนก็เลยสภาพแบบนี้โต๊ะกี่โมงนะไปจะงานงานรำอ่ะน้ำพะวาแล้วสี่โมงเย็นเหรอมาอย่างแรงเลยบ่มาอย่างแรงเลยโอ้พายุมาลงพี่น้องตกไหมตกเหมือนกันตกตลอดทางเลยรวมทางรวมแล้วนะครับมาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วมาหอดแล้วมาหอดแล้วกินอะไรกินรอกินเด้อครับกินข้าวอิ่มล่ะกินกระเตียวล่ะกินกระเตียวล่ะกินกระเตียวครับกินกระเตียวอิ่มล่ะอะไรเมื่อกี้โอ้ตำรวจกับผู้คนน่ะดูนี่หาผมเหรอครับเราเป็นชุดแรกนะครับที่กลับมาถึงนะฮะก็ฝนนะครับถ้าไปสำรวจอื่นทีงานจนขาละต้องมืดมิดมืดจุดเป็นไงบ้างปวดขาปวดขาไปแล้วเอานะเอาของข้าวมาให้น้องก่อนครับผมตกตั้งแต่สี่โมงเนาะก็น่าจะทั้งคืนนะครับดูละมืดก็น่าจะได้ตากฝนกลับอัปเดตล่าสุดนะครับพวกเราก็กลับมาจากบึงกาฬนะครับผมระหว่างทางก็ฝนตกตลอดทางลุงก็น่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับไล่กันมานะบรรยากาศล่าสุดนะครับตอนนี้6โมงครึ่งนะครับ6โมงครึ่งเอาแลนไปยังอ่ะเต็มให้เราน้ำน้ำดีนะปีนี้ฝนดีน้ำดีทางนี้เขาเป็นยังไงทางนี้ปกติบ่กล้วยไม่ได้หนาวบ่ไม่ได้หนาวหญ้าไอ้บรรทัดนั่นเด้อส่วนมันฝนหญ้าตึงไหมหญ้าก็ได้มาเสียหญ้ามันไม่ไปเสียหูหรือเปล่าอะไรนี่เบิ่งนะมันเป็นแปลกแปลกแปลกเออว่ามันบางงานมาไหนเนาะเหมือนเมื่อละรถเครื่องมีพอดีเป็นนางทิพย์ประพจน์นี่ครับอัปเดตล่าสุดนะครับที่นาลุงพลนะครับทิพย์ประพจน์น้ำไหลนี่สุดยอดแน่นมาคือตะกี้นะโอ้ไปไปแล้วบริยุบาลล่ะเหนียงลุงพ่อแม่ป่ะเหมือนมีเห็ดออกได้บาทเลยเหมือนเดิมนะ
คันมันไม่ได้บาดตรวจต้องระบายครับพี่น้องโอ้มง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 บรรยากาศสดสดนะครับเรียวๆที่นาลุงพลนะครับเราก็ไปเที่ยวกันนะวันนี้ทั้งวันเลยแต่เช้ายันค่ำนะครับชุดแรกก็กลับมาถึงนานะครับประมาณ6โมงครึ่งนะครับโดยรถนู้นี้นะครับมีเอ็มมีบ่าวมืดแล้วก็บ่าวนุ3คนส่วนรถตู้น่าจะใกล้ถึงครับอีกไม่เกิน10นาทีน่าจะถึงเป็นแน่ใจเอ็มบ่ได้ทะเลเด้อน้องเฮาจะมาลงมามีสุดเดียวโอ้ยมาสุดเดียวให้มันลงว่ะไว้รอจนแห้งอันนี้ก็เปียกกันงางไหลโอ้ยขันยาซีแปลวก็จับลงสไลเดอร์ไหลลงน้ำน้ำผมเจ้าสไลเดอร์ก็เปียกมือแล้วค่ะถึงจะกระตุ้นแล้วเนาะโอ้ยเปียกกระซังสุดไปเปียกเนาะสุดไปเปียกเอาบ่โอ้ยมาจับจะโน่นลงเลยมันไม่ต้องไปนะขึ้นแล้วก็ลงเรือลงเรือเหรอโอ้ยขี่เรือไปคนได้นั่นได้ขี่เรือก็ไปเลยนี่ครับบรรยากาศสดๆนะครับระหว่างรอลุงพลกลับมานะครับว่าคนไหนยอดเสียดายว่าน้ำมันมาแห้งน้ำมันหน่อยน้ำหน่อยสวนทางกันเห็นตอนในเฟซบุ๊กสลับกันสลับกันเคาน์เตอร์ใช่เคาน์เตอร์เกลือเนาะเกลือได้ผิว